หมอก็เอ็กซเรย์ก็ให้ยาอะไรผมมากินหรือเปล่าก็บอกไฟเบอร์ในท้องคุณเยอะเอายาระบายมากินผมน่ะเป็นตะกิ้วเข้าท้องนะผมก็นึกว่าเป็นอะไรอ่ะนะก็บอกเอาไปเอ็กซเรย์นะก็บอกไฟเบอร์ในท้องคุณเยอะนะเอายาระบายไปกินขำขำมากเลยโรงพยาบาลศิลป์แพทย์ได้ไปอีกมั้ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปขำขำตัวเองกินดันที่เขาว่ามั้ยฮะได้มาแล้วก็ไม่ได้กินน่ะผมยังไงผมบอกมันหมดยุคหมดยุคเคมีก็เราไม่ได้ท้องผูกอะไรทีเนาะถ้าบอกไฟเบอร์ในท้องเยอะเออดีนะครับว่ายังไหวตัวทันเป็นคนอื่นน่ะเขาจะทำตามหมดเลยแล้วก็เชื่อเลยอ่ะไม่ทำอย่างอื่นเลยนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เชื่อแล้วคือเป็นตะคิวเราเป็นตะคิวเข้าทองใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่นู่นเอ้ยเราผีบจักรยานปุ๊บเราจะเก่งปุ๊บเราจะเงยไม่ได้ใช่ไหมเราชักคล้องนะงอเป็นกุ้งงอเป็นกุ้งแล้วก็ไปหาคุณหมอเขาที่โรงพยาบาลศิลป์แพทย์เขาเอ็กซเรย์บอกไฟเบอร์ในท้องเยอะเอายาระบายไปกินขำตัวเองมากเลยแต่วันนั้นจ่ายเท่าไหร่นี่ดีกว่าก็เคสนั้นประมาณ 2,500 หรืออะไรนะคุณหมอนะ 2,500 นะค่าเอ็กซเรย์ครับเนี่ยประสบการณ์ตรงๆอย่าไปเบรมสถานที่ใครบุคคลอย่าไปเบรมไม่ดีไม่ใช่หนูไม่ต้องการทำงานอย่างนั้นนะลงแล้วครับตะคิวไม่เป็นอีกแล้วนะ 100% 100% แล้วโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากจะปลอดภัยกันเยอะทีนี้นะโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองเหมือนเดิมครับผมกี่คะแนนคะแนนเต็มร้อยวันนี้วันนั้น80วันนี้90ครับวันนั้น80วันนี้90ครับอาจารย์เบอร์084-522-7084โอเคเชิญรับแซบมันเป็นหลักฐานของคนรุ่นต่อไปครับผมตรงนี้นะอาจารย์เนาะครับนั่นกดได้โอเคเห็นไหมครับอาจารย์ไม่ทำอะไรครับขอบคุณมากครับ